ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่อังกฤษหน่อยนะขณะนี้นะก็บอกพบเจอสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยระบาดเพิ่มวันเดียวนะท่านผู้ชมย้ำนะว่าระบาดเพิ่มวันเดียว86รายรวมยอดเป็นเนี่ย246รายแล้วสำหรับสายพันธุ์โอไมครอนที่ประเทศอังกฤษนะขณะนี้ด้านสาธารณสุขอังกฤษเขาเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนอีก86รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่246รายคิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ภายในวันเดียวนะท่านผู้ชมนะฮะส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิดโดยรวมทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยอยู่ที่ 43,992 คนแล้วก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 6,311 คนไปที่ศาสตราจารย์มาร์ควูเฮาส์จากมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กท่านผู้ชมเขากล่าวว่าหากอังกฤษเนี่ยไม่ออกมาตรการควบคุมที่เข้มข้นกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้สายเกินไปกับการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเพราะเห็นได้ชัดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ขณะนี้นะฮะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมนะฮะสำหรับประเทศอังกฤษแต่ผมจะอัปเดตโดยรวมและการทั่วโลกท่านผู้ชมว่าณขณะนี้เนี่ยโอไมครอนไปที่ไหนแล้วบ้างสำหรับอเมริกามีผู้ติดเชื้อโอไมครอนณขณะนี้39คนออสเตรเลีย28คนอินเดีย21คนแคนาดา18คนท่านผู้ชมเกาหลีใต้เนี่ย12ฮ่องกง9บราซิล6อิสราเอล4ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์อย่างละ2แล้วก็มีชิลีมาเลเซียมันดิฟเม็กซิโกซาอุดิอาระเบียศรีลังกาสหรัฐเอมิเรตส์และก็ประเทศไทยอย่างละ1ครับท่านผู้ชมนะส่วนทวีปแอฟริกาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะ340อัพนะเขาบอกอย่างนั้นนะยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษโปรตุเกสเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะ425อัปเดตคร่าวๆให้ฟังสำหรับสายพันธุ์โอไมครอนแต่อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปยังไม่มีใครเสียชีวิตจากโอไมครอนแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะฮะยังไม่มีใครเสียชีวิตนะและอาการเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงเท่าเดลต้าแต่อย่างใดอาการเบื้องต้นเท่าที่รู้ที่ทราบเนี่ย 2-3 วันแรกเนี่ยจะมีอาการเพลียปวดกล้ามเนื้อบ้างหลังจากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับในแอฟริกาก็เช่นกันเขาบอกว่าผู้ที่รักษาตัวเนี่ยนะป่วยกับโอไมครอนเนี่ยเป็นโอไมครอนแล้วเนี่ยก็สามารถรักษาตัวที่บ้านได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกับมันนะประเทศไทยเจอ1แล้วใช่ไหมเป็นคนไทยแต่สัญชาติอเมริกันท่านผู้ชมเดินทางมาจากสเปนเขาบอกเขาทำธุรกิจเนี่ยอยู่ที่สเปน1ปีแล้วก็ได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน1เข็มแต่ก็เดินทางจากสเปนเข้ามาไทยแต่ไปพักที่ดูไบก่อนนะไปพักที่ดูไบก่อนแล้วก็ถึงจะมาประเทศไทยท่านผู้ชมนะฮะสำหรับไทม์ไลน์ประมาณนี้ของชายที่ติดเชื้อโอไมครอนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขารักษาตัวอยู่ไม่น่าจะมีอะไรอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปท่านผู้ชมถึงจะมาแล้วแต่ถ้าเราดูแลตัวเองน่าจะปลอดภัยครับขอบคุณครับ